เซ็กซี่แล้วใช่ครับเป็นไซมินีครับผมสมชื่อ Apple Mini Berry ก็น้องมาปรึกษาก่อนก็คือเขาโดนติดต่อมาทุกปีอยู่แล้วครับติดต่อมาทุกปีแล้วก็น้องปีนี้น้องเขาก็ทุกปีน้องเขาจะปฏิเสธเองเขาจะบอกว่าโหไม่โอเคบางทีเอ้ยหัวหนังสือดูโป๊จังเลยคอนเซ็ปต์ดูโป๊มากเลยอะไรเงี้ยครับคราวนี้ปีนี้เขามาปรึกษาเขาก็พูดจริงจังว่าเอ้ยเธอถ้าคอนเซ็ปต์แบบเป็นสตรีทแบบเนี้ยเขาอยากถ่ายนะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดูหัวหนังสือโอเคหมดแล้วเขาพูดคำหนึ่งว่าจะเก็บอะไรเป็นที่ระลึกบ้างปีหน้าฉันอาจจะหุ่นไม่ดีแบบนี้นะผมก็เลยบอกงั้นไปถ่ายเธอแม่ก็เลยให้เขาไปถ่ายแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วเขาเป็นคนดูแลตัวเองไงเข้าคลินิกไม่เห็นจะดูแลอะไรเลยไปพุ่งไปห้องหมออย่างเดียวก็ไปปรึกษาหมอทุกวันอยู่แล้วเขาคลินิกนี้เขาก็ดูมาช่วยดูแลแทนฟุกช่วงที่เราไปถ่ายละครแล้วก็เวลาเขาไปดูแลเนี่ยเขาดูแลตัวเองด้วยครับผมชอบไหมคะเห็นภาพแล้วโอเคเพราะเรามีโอกาสเลือกก่อนเรามีโอกาสคือผมไปด้วยผมไปด้วยก็ตอนแรกก็เป็นห่วงว่าทีมงานจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้เข้าไปดูในกองแล้วก็ทีมงานมืออาชีพครับทีมงานมืออาชีพแล้วก็ไม่มีใครถ่ายกล้องเลยไม่มีเลยดูเซฟอะครับในสายตาเราเซ็กซี่อยู่กันไม่เห็นจะเซ็กซี่แบบนี้คือแบบว่าส่วนมากเขาก็ชิวๆง่ายๆไงไม่ชอบแต่งหน้าแต่งหน้าอะไรมากอย่างเงี้ยตอนอยู่กับเรานะแต่ว่าถ่ายหนังสือเขาก็เต็มที่ก็เพิ่งเห็นว่าเขาก็โอเคนะเซ็กซี่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปที่เราเลือกเนี่ยเราก็พยายามเลือกที่ไม่ดูโปมากอย่างเงี้ยครับอยากให้คือวัฒนธรรมของที่ลาวกับที่ไทยเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีเขาไม่รู้ว่าเขารับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเลือกรูปที่โอเคว่าค่อนข้างชัวร์ว่าไม่โดนด่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับกระแสที่น้องโดนคือจะชมส่วนมากก็ชมนะไม่เห็นเนกาทีฟนะไม่เห็นก็ส่วนมากก็จะบอกโอ้ยโอ้ว้าวว้าวว้าวอุตตะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปฏิเสธมาทุกเล่มมาเล่มนี้ก็เลททั่วไปครับเลทน้องเลทน้องแอปเปิ้ลก็เลทน้องแอปเปิ้ลแล้วกันนะครับก็นะครับจะถ่ายต้องไปถ่ายส่วนตัวเราตอนนี้ต้องลดน้ำหนักก่อนนะครับผมก็มีถามว่ามีติดต่อไหมก็มีถามถึงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกว่าตอนนี้อย่าพึ่งเลยเราไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเอามีโอกาสไหมก็เดี๋ยวปิดกล้องบ่าวประการก็จะมีเวลาฟิตละมีคนเรียกร้องเยอะมากเลยส่วนมากไม่ได้ดูหุ่นเลยดูอย่างอื่นอย่างเดียวเลยนะครับก็มีโอกาสถามว่ามีโอกาสก็อยากถ่ายเหมือนกันนะเพราะเราเคยถ่ายเล่มนึงแล้วก็กระแสดีเพราะคนก็ชอบที่เห็นเราในรูปแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็บอกโอเคได้ถ้าคุณฉันพร้อมฉันก็อยากจะทำเพื่อเธอเหมือนกันของผมเองนะผมไม่ค่อยมีลิมิตเท่าไหร่ได้เลยกันได้โหวัยนี้แล้วผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังตอนถ่ายที่ออกเซ็กซี่เล่มแรกเนี่ยถูกครอบคุมด้วยอะไรหลายอย่างเพราะตอนนั้นเป็นบอยแบนด์อยู่ตอนนี้พอเราเป็นนักแสดงแล้วก็ผมก็31แล้วเนี่ยผมว่าผมไม่เป็นไรมั้งผมก็เต็มที่ได้ครับเต็มที่ได้เต็มที่สุดๆนี้ยังไงกับเขาจะแบบผมเช็ดน้ำลายนิดนึงไม่ใช่หนูแล้วพี่เฮ้ยอะไรนะผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าเพราะว่าเราเปลี่ยนคุยเรื่องคลินิกกันดีกว่านะครับผมนะครับมีสิทธิ์ลงได้เห็นก็ถามว่ามีไหมก็ขอเวลาผมฟิตนิดนึงครับแล้วก็สำหรับละครเรื่องถัดไปถ้าเกิดว่ามาผมก็คิดว่าน่าจะได้เห็นอะไรที่โอเคแล้วโอเคแล้วฟิตแล้วเงี้ยครับถ้าเป็นเซ็กซี่คู่ได้แพ็คคู่ผมว่าน้องเขาไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเวลามีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ใกล้ๆกันมันจะดูยิ่งเซ็กซี่ครับมันจะดูยิ่งแบบเหมือนโป้มากอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราไปถ่ายกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยน้องเขาบอกไปเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าถ่ายกับเขานี่จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ครับสำหรับตัวน้องตื่นเต้นหรือเขินอะไรไหมคะว่าเป็นเล่มแรกที่น้องเขินน้องมั่นใจเบ้าหน้าของตัวเองแต่ว่าหุ่นเนี่ยเขาก็จะแบบมันจะดูไหมพี่ฟุกมันจะแบบว่าดูโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคนดูเขาจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความกังวลตรงนี้แต่ว่าเรามีโอกาสได้เลือกรูปก่อนแล้วพอผมเห็นหน้ากอง
กับรูปในกล้องเนี่ยตั้งแต่เห็นก็คือโอเคเลยไว้ใจเลยเพราะว่ารูปเซนี่ออกมาดีแน่ตัวน้องค่อนข้างที่จะเล็กมีวิธีไหมแจ็คซี่มาปรึกษาก็แบบไม่หรอกก็เป็นน่ารักสไตล์ของเขาก็ไม่ต้องทรงใหญ่มากแต่ว่าเขาก็น่ารักของเขาไม่เพราะว่าเราไม่อยากให้ดูเซ็กซี่อยู่แล้วครับไม่อยากให้ดูโป๊อะไรเงี้ยครับจะมีเล่มอื่นๆต่อมาไหมครับสำหรับตัวเองก็รอดูครับรอดูไปก่อนแต่ว่ามีติดต่อมาแล้วแล้วก็ยังก็รอดูก่อนรอดูก่อนแต่ว่าผมคิดว่ากระแสมันออกมาโอเคผมว่าน้องเขาก็คงโอเคถ้ามีเล่มถัดไปซึ่งผมก็ปล่อยอยู่แล้วผมคิดว่าช่วงเวลามากกว่าแล้วก็อายุของน้องเขาครับอย่างน้องเขาช่วงปีติดต่อมาแรกเขาอายุ22-23เองอ่ะ24อย่างเงี้ยมันบางทีน้องเขายังอายุยังไม่เยอะพออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขา27แล้วเขาก็บอกว่าเออฉันก็โตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยปล่อยไปเถอะอะไรเงี้ยครับผม